morning ค่ะก็สวัสดีวอล์กมาร์ทวันที่3ก็ตอนนี้นะคะกำลังจะไปเรียนเพราะว่าตอนนี้9โมงแล้วสายวันนี้มีพรีเซนต์งานนะคะอย่างที่บอกก็เดี๋ยวจะไปเพราะว่าวันนี้ไปเรียนกับบอส2คนตามเคยนะคะทั้งอาทิตย์นี้เลยก็เดี๋ยววันนี้ใส่ที่มันสูงๆหน่อยนิดนึงนะคะก็ใส่เท้าติ๊ดให้มันดูมีโซนมีอะไรอย่างนี้หน่อยก็เดี๋ยวจะออกไปแล้วนะคะก็วันนี้คงไม่มีอะไรมากมั้งเดี๋ยวดูทีตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้องเรียนนะกับคนเดิมท่าเดิมด้วยไม่มีคนนะเพราะว่าเขาอยู่ Hello เที่ยงแล้วนะคะนี่เที่ยงกว่านิดๆกินข้าวแล้วแล้วก็เรียนเสร็จแล้วนะคะพรีเซนต์งานนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วกำลังเพ้อพบวันนี้วันที่3ใช่ไหมก็กำลังเพ้อกับแฟนเพจอยู่ว่าตอนนี้เพจแก้วนะคะจะเห็นไหมเนี่ยก็คือตอนนี้นางถึงหมื่นแล้วนะคะเพิ่งถึงได้ประมาณ 2-3 เมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์มั้งใช่ถึง 10,000 เมื่อวันอาทิตย์นะคะแล้วก็พอมันถึง 10,000 ปุ๊บโพสอะไรคือเห็นแบบโพสหนึ่ง600คนที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกๆเลยนะคะคือแฟนเพจอะไรเงี้ยเวลาโพสไปแบบคนจะเห็นประมาณ2,000 ขึ้น 3,000 อะไรเงี้ยคนเห็นนะไม่ใช่คนไลค์แต่ว่าก็จะทำให้แบบคนแบบแฟนเพจก็เห็นแบบได้ทั่วถึงมากกว่าตอนเนี้ยคือก็ถามพี่ๆว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าพวกไลฟ์แฟนเพจอะไรเงี้ยเขาก็จะให้มันพอถึงหมื่นมันก็จะแบบให้คนเห็นน้อยลงทำให้เราซื้อสปอนเซอร์แล้วดูเดี๋ยวแกจะส่องให้ดูตรงนี้มันเขียนว่าส่งเสริมสปอนเซอร์ในโพสต์ของคุณนะพอวันนี้แกลองคลิกเข้าไปดูแต่คือไม่ได้คิดจะซื้อหรอกเก็บตังค์ไว้กินนม คือเขียนมันคลิกตรงไปคำว่าโปรโมทแล้วมันก็มีให้เลือกว่าคนเห็นพันคนถึงกี่พันคนอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือถ้าสมมุติคนเห็นแล้วเขาไม่ไลค์อะไรอย่างเงี้ยไม่แบบไม่ตอบสนองก็แค่เห็นดูผ่านๆเสียเปล่าอะไรอย่างงี้แก้วคิดว่านะแต่คือเนี่ยแบบการเข้าถึงอะไรอย่างงี้อ่ะสมมุติว่าเสียโพสต์นี้170คนก็จะเห็น 3,000 ถึง 4,000 คนซึ่งแบบแต่ก่อนทำได้อะคือเพจยังไม่ครบหมื่นคือทำได้แต่ว่าตอนเนี้ยคือ500คือคนเห็น500แต่ไลค์เยอะอยู่นะถือว่าแบบไลค์เยอะกว่าตอนแรกที่สร้างเพจใหม่ๆคนเห็น500ไลค์จะไม่ถึง20แต่ก็คือขอบคุณแฟนเพจทุกคนแบบอันเนี้ยเห็น600ก็ไลค์90กว่าแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์กำลังใจว่าสู้ๆนะมันแบบมันไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะก็คือแฟนเพจแก้วแล้วนี่คือเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่แก้วโพสต์ว่าน้อยมากอะไรอย่างนี้แล้วคือเนี่ยตรงนี้ที่เขียนว่าคนเห็นโพสต์600กว่าคนเองคือน้อยมากเดี๋ยวจะเลื่อนดูไปให้แต่ก่อนนี้ว่าแบบก็แบบมีทุกคนนะคะที่น่ารักมาแบบส่องประจำอะไรอย่างนี้นะก็แบบแก้วก็โพสไปอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือตั้งแต่2วันที่ผ่านมาคือคนเห็นโพสน้อยมากอย่างรูป500อ่ะ500คนเห็นแต่ไลค์101นี่แก้วเลิฟมากเลยนะคือแต่ก่อนนี้500นี่ไม่ถึง20แน่เดี๋ยวจะเลื่อนไปแต่ก่อนนี้อันนี้ตั้งแต่โพสถึง900 9,900คนก็เห็นพันกว่านะคะแบบเนี้ยอันนี้คือก่อนหมื่นก็คือคนเห็น 4,000 กับ 5,000 2,000 คนเห็น 3,800 อะไรอย่างเงี้ยคือมันลดลงแบบครึ่งต่อครึ่งเลยแก้วก็แบบ
แอบน้อยเล็กน้อยเนี่ยแบบแชร์คลิปมาคนเห็น5,000กว่าอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยคือก่อนคือ4,000ขึ้น3,000 4,000 Now lots of people do vlogmas and I never thought that it would be a thing that lots of people would do so yeah there are like tons of YouTubers doing vlogmas this year which is really cool I feel like there's more and more every year Taylor นางเป็นคนเริ่มจากนั้นก็ทำกันมาเรื่อยๆแล้วพอมาถึงประเทศไทยนะคะอีชานคนหนึ่งที่ทำตามนะคะก็ทำวอล์กมาเรื่อยๆคือก็อยากจะทำเป็นช่องนี้เลยนะเอาไว้บ่นเอาไว้เมามอยไว้พาไปเที่ยวอะไว้แบบตามภาษาของเราอะที่อยากจะอัพคลิปอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เป็นแบบสวยงามอย่างเดียวแล้วก็หน้าไม่ต้องแต่งบ้างเวลาถ่ายในคลิปหรือผมฟูปกติอยู่ในคลิปชาแนลหลักก็ฟูอยู่แล้วนะคะก็นั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้นี้นะคะทางเว็บคอนวี่เขาโทรมาMessenger เขาเรียกอะไรนะจะมาส่งของแล้วอะที่แก้วสั่งไปคือแบบสั่งไปเยอะเหมือนกันอะเดี๋ยวคงต้องได้ถ่ายคลิปกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าของเขาลดแบบ 80% ลดเยอะมากนะคะก็เลยแบบโอ้ยสั่งไปเยอะเดี๋ยวถ้ามาแล้วจะแย้มๆให้ดูหน่อยหนึ่งแต่ว่ารอดูในคลิปช่อง YouTube หลักแล้วกันเพราะกะจะทำเฮออยู่แล้วนะจ๊ะกรีกราดนะคะมาแล้วกล่องคอนวี่นะคะก็แอบเปิดก่อนนะคะดูของเราจะไม่ให้ดูหมดแต่จะบอกว่าคีนันเคียปุกใหญ่มากดูหน่อยหนึ่งคือกระปุกใหญ่มากนี่กิ๊กจะบอกว่าทางคอนวีเขาแพ็คมาดีมากคือแบบหนาอย่างนี้เลยอันหนึ่งอะแล้วคือดูเนี่ยหนาทุกอันเลยนะคะทั้งที่แบบมันจะไม่แตกไม่หักก็แพ็คเขาห่อมาดีแล้วก็ส่งเร็วด้วยคือสั่งไปเมื่อวานนี้เองอะเอ้ยสั่งไปเมื่อวันที่หนึ่งนะคะคือวันนี้ได้แล้วแล้วหน้าแดงเลยนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่อะไรยังไงกำลังจะนอนตอนนี้บ่าย 2แล้วยังไม่ได้เริ่มตัดคลิปเลยอะคือมันแบบมันเปื่อยๆคือมันไม่เปื่อยหรอกอากาศมันเริ่มแบบเหมือนเย็นแล้วอันนี้คือแก้วปิดม่านไปซื้อม่านที่มันเป็นสีชมพูแปดๆมาเวลาปิดมันก็เลยออกเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะนอนสักหน่อยนะคะสักชั่วโมงไม่รู้ว่าตื่นมาจะกี่โมงกันแน่นะคะแต่อันนี้คืออายไลเนอร์ยังอยู่ครบนะแล้วเมื่อวานนี้ที่ลองอายไลเนอร์ของเอสเซนต์ในวอล์กที่แล้วก็นางติดทนโอเคเลยอะไรอยู่ข้าวครับจะให้ดูว่าร้านบะหมี่เกี๊ยวร้านนี้อร่อยมาก ร้านอยู่แถวหอแก้วเองนะคะก็คือไม่เคยมากินเลยแต่ว่าเพิ่งมากินมันอร่อยดีอยู่ที่ไหนนะแฮปปี้แลนด์ก็อร่อยแซ่บไฮยูนี่นะคะไม่เหลือฮันซูรูตอนนี้นะคะก็กินบะหมี่เกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ2 ทุ่มแล้วจะให้ดูอากาศค่อนข้างจะเย็นแหละเย็นแล้วหรือว่าร้อนก็ไม่รู้เฮ้ยคิดจะพักคิดถึงคิดแคทโอ้ยผมคิดแคทคิดแคท